ในคู่ขำของรายการศึกบางระจันครับโดยพลตำรวจตรีประจวบเปาอินครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของน้ำพองน้อยสอสมหมายครับนักชกจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นวัย18ปีครับพบกับทางด้านของพยัคฆ์เมฆาสอสลาวุฒนักชกวัย25ปีจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พิกัดที่ชกนี่124ปอนด์ครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของน้ำพองน้อยครับได้เปรียบแพงเหลือเกินนะครับประมาณ52ครับรูปร่างสูงยาวกว่าหนุ่มกว่าสดกว่าครับหน้าเสือดีกว่าด้วยครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนไพรวงศ์ครับพยัคฆ์เมฆาสอสราวุธนี่เอาชื่อเขื่อนแถวหมู่บ้านมาตั้งนะครับชื่อจริงก็คือคมแสนเมืองศรีมานะครับไม่ใช่ชื่อจริงนะครับชื่อเดิมครับนี่เรียกว่าเปิดซิงชื่อใหม่เลยครับสู้ในการน้ำพองน้อยนี่ก็เป็นน้องชายของน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับน้องชายของลำน้ำพองครับขออภัยครับลำน้ำพองยุทธชลบุรีลำน้ำพองหนุ่มยินตะวันนาครับเอาแม่จะได้เปรียบหน่อยก็เสียเปรียบซะอีกขยับเข้าหาครับแม่แข้งขวาหลุดพยัคฆ์เมฆาพยายามจะแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาละคาไว้แข้งขวานี่น้ำพองน้อยไม่ถึงครับกรรมการสัญญาเองก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธแหละครับโชคกันแบบเนิบๆเกินไปก็แฟนมวยก็ไม่สนุกไม่เร้าใจครับโปรโมเตอร์แฟนมวยไม่ชอบโปรโมเตอร์ก็ไม่อยากจะจัดพอมาตกร็อกแล้วมันจะร้องโอดโอยไม่ได้นะครับว่าแม่อยู่ในสายศึกนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นรายการให้ชกเลยแทงเข่าขวาครับเจอขวาของน้ำพองน้อยทีขวาครับน้ำพองน้อยครับแหมกับปั้นลำตัวพยัคฆ์เมฆามวยรุ่นพี่ครับโอ้โหเจอเหลี่ยมนี้ครับล้มลงไปอายุห่างกัน7ปีนะครับพยัคฆ์เมฆาเริ่มเตะกระสอบตอนเด็กๆนี่เจ้าน้ำพองน้อยนี่เพิ่งเกิดเผลอแป๊บเดียวครับเด็กมันตามมาเตะรุ่นพี่ได้ทันละหมดยกที่3ครับฟอร์มล่าสุดนี้ไปเสียฟอร์มนะครับทางด้านของน้ำพองน้อยครับแพ้น็อกยก4นี่ชาวสุวิทย์ยิมครับส่วนพยัคฆ์เมฆาก็แพ้น้องเบนซ์สอสีทองมาไหวตัวในยกที่4มานะครับตลาดหลักทรัพย์น้ำพองน้อยที่ขยับต่อ 6-1 ครับล็อกลัดตีเข่าขวาครับเสียบขวาโต้แทงขวาครับน้ำพองน้อยเจอเข่าซ้ายครับฟันศอกขวาครับแล้วครับต้องมีศอกมาอย่างนี้ครับพยัคฆ์เมฆาครับต่อยแบบทื่อๆไม่ได้ครับความหลากหลายต้องมีครับมวยรุ่นพี่ถ้าเกิดจะไปปล้ำเข่านี่ดูถ้าจะยากครับขยับเข้าหาเจอแข้งซ้ายเดินครับแข้งขวาครับพยัคฆ์เมฆาแข้งซ้ายตัดล่างล้มลงไปครับขยับวางแข้งซ้ายฟันศอกครับรัดตีเข่าขวากรรมการแยกออกมาครับสัญญารัตนไพรวงศ์ครับแข้งซ้ายดูครับติดเบรกด้วยแข้งครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วนะครับน้ำพังน้อยครับเจอแข้งซ้ายพยัคฆ์เมฆาพยายามจะสู้ด้วยหมัดครับสวนด้วยหมัดยังไม่แม่นครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 587,250 บาทชาวต่างชาติ92คนนะครับเถียงเชียร์ไม่มีแล้วครับตอนนี้ดวลเข่าดวลแข้งดูแพ้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ศอกต้องมาครับในอย่างนี้ต้องเผลอๆต้องฟันศอกครับโอ้โหดูครับชกสบายสบายเลยครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดนะครับแพ้มั่งมีวอยวัฒนานนท์แพ้เด็ดฝั่งโขงสอศิริรักษ์แล้วมาแพ้น็อกยก4นี่ชาวสวิทยิมครับไฟนี้นี่เหมือนจัดให้เกิดเลยครับ
ดูครับไม่รู้จะเข้ายังไงอีท่าไหนนะครับไม่รู้จะเจาะจ้องไหนครับพยัคฆ์เมฆาเห็นหมดแล้วครับอาวุธขาดหมดยกครับหมดยกที่4ครับยก5ยังจะดูกันต่อหรือเปล่าครับไม่ต้องดูแล้วมั้งครับอัดฉีด 100,000 ครับให้กับน้ำเงินให้เป็นล้านก็คงจะชนะยากครับครบ5ยกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือไปที่น้ำพองน้อยสอสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเรียกว่าขาดท่อนครับรองคู่เอกของรายการศึกบางระจันประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558โปรโมเตอร์พลตำรวจตรีประจวบเปาอินครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของสิงห์ทองยุทธชลบุรี116ปอนด์ครับเจอกับยอดประกรณ์ปอจิรกิจหรือว่ายอดประกรณ์สอกิ่งรัฐเดิมมวยคู่นี้นี่สิงห์ทองยุทธชลบุรีนี่เด็กในคาถาของยุทธชลบุรีครับเสียนมวยชื่อดังครับส่วนยอดประกรณ์นี่ก็แหมจากนู่นแหละครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับชื่อมวยอยู่ที่ทางด้านของสิงห์ทองนะครับแต่ว่ารูปร่างครับอยู่ที่ทางด้านของเจ้ายอดประกรณ์ครับไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนฟอร์มหลังทั้งคู่นี่ไม่ดีครับแพ้มาคนละ2ครั้งเลยนะครับสิงห์ทองนี่แพ้ฤทธิเดชแล้วก็มาแพ้ยมดำเจ็ดไพรสนส่วนทางด้านของยอดประกรณ์ครับแพ้ฤทธิเดชเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มาแพ้น็อกยก4เพชรวสอนอัศสุขุมวิทแทงเข่าซ้ายครับสิงห์ทองครับในยกที่3นี่ปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ยอดประกรณ์นะครับได้เปรียบ 2-1 ทีเดียวครับมองว่าอนาคตดีครับรูปร่างสูงยาวเหลือเกินครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวางแข้งซ้ายมีหมัดเสริมครับทางด้านของสิงห์ทองกระแทกหมัดแม่แข้งขวาไม่ได้ครับโอ้ตีเข่าครับเดินเข้าหาครับโอ้แข้งขวาเจอแข้งซ้ายคืนครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเดินต่อครับสิงห์ทองแหมแข้งซ้ายสายราคาไว้โอ้โหกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายตามด้วยกำปั้นซ้ายหลักออกหมดยกครับออกอาวุธกันได้อร่อยแล้วครับมวยคู่นี้ครับหมดยก3ขึ้นยก4นะครับโอ้โหสถานการณ์นี้เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับแข้งซ้ายของสิงห์ทองทำงานดีเหลือเกินครับพลิกกลับมาเป็นต่อ 2-1 ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าได้เล่นครับยก1น้ำเงินต่ออีกมาเยอะอีกยก1แดงต่อครับยอดประกรณ์ต้องเดินครับแทงข่าวเสียงเชียร์ก็เลยต้องดังไปโดยปริยายครับพยายามรัวเข่ามาเป็นชุดครับยอดประกรณ์รูปร่างน่ะสูงยาวครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เดินเข้าหาครับสิงห์ทองติดเบรกด้วยการถีบแล้วก็รัดครับให้ยอดประกรณ์ตีลำบากครับถึงจะตีได้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเข่านี้แหมโดนบ่อยๆนี่ไม่แน่โอ้ข้างหลังครับข้างหลังครับเข้าข้างหลังครับเอาแทงเข่าขวาครับแม่นี่แหละครับพอกอดปุ๊บนี่หมุนหาเหลี่ยมเลยครับไม่ข้างก็หลังครับทางด้านของสิงห์ทองครับพยายามงัดกระดูกมวยเข้ามาช่วยครับแต่ยอดประกรณ์เนี่ยครับแม่ก็แทงครับแทงก็ทางนั้นที่โดนขวางไว้ครับแม่แข้งซ้ายเอาไปเกี่ยวเชือกหน่อยเจอเข่าของยอดประกรณ์เดินต่อครับแข้งซ้ายครับสิงห์ทองกำปั้นซ้ายเจอแข้งขวาคืนครับแข้งขวาครับโอ้โหเดินเข้าไปรับแข้งของเจ้าสิงห์ทองครับต้องเร่งแล้วครับยอดประกรณ์ครับแข้งซ้ายแทงข่าวนู่แก่งุ่มง่ามไปหน่อยครับมาเจอแข้งขวาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสิงห์ทองไม่เป็นเป้านิ่งครับเรื่องอะไรจะอยู่เฉยๆครับอยู่ก็โดนข่าวเอาแทงข่าวขวาได้ครับเอาเสียบขวาครับสิงห์ทองกรรมการไพฑูรย์ครับแยกออกมาถึงตัวเร็วเอาถีบขวาไว้แทงข่าวซ้ายกำปั้นมาหมัด 1-2 ครับสิงห์ทองครับ
แข้งซ้ายครับแม่ยอดประกรณ์ตีข่าวซ้ายแล้วก็กดแขนไว้เลยครับถีบซ้ายโอ้โหเข้าไปแล้วตีไม่ได้ครับเจอเข่าซ้ายของสิงห์ทองขวางไว้แข้งซ้ายเจอได้แข้งซ้ายครับแหมหมัดมาด้วยแข้งประสานแข้งกันก่อนนะครับโอ้โหกระทุ้งเข่าขวามาครับตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับหมดยกที่4ครับก็ยังได้เชียร์ได้ลุ้นทั้ง2ฝ่ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่สิงห์ทองขยับต่อ 5-1 ทีเดียวนะครับยอดประกรณ์เดินเจอแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายโต้ขยับเข้าหาครับแข้งขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับแหมสิงห์ทองขวางด้วยซ้ายไว้ยอดประกรณ์ตีเข่าขวาสิงห์ทองตีซ้ายครับแทงเข่าขวาครับยอดประกรณ์สิงห์ทองแทงเข่าขวาครับแข้งขวาไปครับยอดประกรณ์แข้งขวาครับเจอซ้ายคืนครับเอาล่ะครับเดินเข้าหาต่อเดินเข้าต่อครับทางด้านของยอดประกรณ์ครับนี่แล้วก็แข้งซ้ายครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับตีเข่าขวาไปครับยอดประกรณ์ครับนี่แหละครับเป็นชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายเลยครับแล้วก็จากนั้นออกมาเต้นครับหมดยกครับชกกันออกอาวุธกันไม่ถึง1นาทีนะครับในยกที่5เหลืออยู่2นาทีนี่เต้นกันอย่างเดียวครับต่างคนต่างมั่นใจแหละครับนักมวยก็มั่นใจครับพี่เลี้ยงก็มั่นใจครับแล้วผมเองก็มั่นใจด้วยนะครับถ้าเกิดมวยทรงนี้ครับมั่นใจว่ากรรมการชู2มือแน่นอนครับเสมอกันไปครับมั่นใจกันนักนี่แหละครับกรรมการพุทธูมิกรบครานะครับชูเสมอกันครับคะแนนออกมา3หนุ่ม3มุม